ถูกหวยอยากร่ำอยากรวยเลยรีบกล่าวหาทนายวรยุทธเตรียมฟังกลับทนายสิทธากับลุงจรูนจากคดีดังหวย30ล้านวันที่31ตุลาคม2562ร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือลุงจรูนพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัวได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยื่นฟ้องนายปรีชาไกลครวนหรือครูปรีชาพร้อมทั้งนายวรยุทธบุญวงศ์ใสทนายความส่วนตัวของครูปรีชาในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จในประเด็นนี้ก็มีนักกฎหมายออกมาแสดงความคิดเห็นน้ำกันหลายคนรวมถึงทนายเดชากิตติวรนันท์จากเพจทนายคลายทุกข์เพิ่นก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้น้ำกันนอกจากนี้เพิ่นยังบอกน้ำว่าทนายวรยุทธบุญวงศ์ใสก็ได้เตรียมฟ้องกลับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มคือกันรายละเอียดสิเป็นแบบใดมาฟังน้ำกันมีเพื่อนทนายความหลายคนแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามมากรณีหมวดจรูนฟ้องครูปรีชากับทนายวรยุทธในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จในคดีหวย30ล้านเนี่ยนะเพื่อนทนายความถามว่าเอ้ยสมัยนี้ทำไมเขาเล่นกันแรงกันคดีความแพ้ไม่จบทนายความยังมาฟ้องกันไปฟ้องกันมานะฮะและนี่ฟ้องไปฟ้องมาก็ทนายความกลายเป็นจำเลยเขาเล่นกันแรงจังนะฮะเพื่อนทนายความส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่าคดีก็เป็นเรื่องของตัวความแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าทนายความก็กลายเป็นตัวความซะเองนะครับเราจะเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เป็นมุมมองของฝ่ายทางหมวดจรูนเนี่ยนะครับมีการให้สัมภาษณ์มีการโพสต์ข้อความต่างๆว่าเนี่ยได้ฟ้องครูปรีชากับทนายวรยุทธทนายครูปรีชาร่วมกันข้อหาฟ้องเท็จนะครับนะต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีคือเราฟังความข้างเดียวนะฮะผมได้ฟังจากทนายวรยุทธมาฟังจากครูปรีชามานะฮะเมื่อวานนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฟ้องเท็จส่วนทนายความเขาก็บอกเขาก็ร่างคำฟ้องไปตามที่มีการแจ้งความไว้ที่โรงพักแล้วก็ตามที่ครูปรีชาเล่าให้ฟังแล้วก็พยานเจ๊ต่างๆเล่าให้ฟังเนี่ยคือเมื่อฟังข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยทนายวรยุทธบอกเขาไม่ได้ร่างฟ้องเท็จเขาร่างไปตามคำบอกเล่านะของลูกความเขานะครับคือโดยหลักเนี่ยนะครับเราเป็นทนายความเนี่ยเวลาลูกความมาจ้างว่าความเราไม่รู้หรอกอะไรเรื่องจริงเรื่องเท็จครับจนกว่าศาลจะตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองทนายความนะโดยทั่วไปไม่มีใครก็ฟ้องทนายความด้วยกันในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จนะครับมีคนอ้างคำพิพากษาฎีกามานะครับ19980/55เนี่ยคดีนั้นนะครับนะก็ไม่ได้มีใครติดคุกติดตารางนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะก็เพียงแต่ศาลบอกว่าอาจเป็นตัวการร่วมฟ้องเท็จได้เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยทำคดีไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยนะไม่มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรอกครับอันนี้บอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไปว่าความให้ใครแพ้คดียกฟ้องมาโดนฟ้องเท็จไม่มีใครก็ทำกันแล้วครับและทนายความด้วยกันเนี่ยเขาจะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีใครเขาเอาเป็นเอาตายกันถึงขนาดนี้แต่ถามว่ากรณีหมวดจรูนกับครูปรีชาถ้าสมมติทนายวรยุทธเขาไปร่วมกันวางแผนนะครับทำพยานหลักฐานเท็จฟ้องเท็จอันนี้ก็ติดคุกได้แต่ผมถามว่าฝ่ายตรงข้ามจะสืบยังไงมันยากคดีนี้มีการแจ้งความแล้วก็คดีครูปรีชาเปลี่ยนทนายมาตั้งหลายคนแล้วแจ้งความที่โรงพักมาทนายวรยุทธเนี่ยมาที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนำสืบเป็นเรื่องยากนะครับนะพอนำสืบเป็นเรื่องยากก็ทนายก็จะหลุดคดีในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จนะครับแล้วก็วรยุทธก็บอกผมเมื่อวานนี้ว่าเขาก็จะฟ้องกลับฝ่ายที่ฟ้องเขามันก็จะเป็นคดีฟ้องกลับไปกลับมากันไม่จบไม่สิ้นเขาแจ้งผมมาแล้วนะครับว่าเขาก็จะฟ้องกลับไปทางฝ่ายคุณจรูนนะครับคดีนี้นะครับผมพูดในฐานะที่เป็นทนายความนะครับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันนะครับเราไม่ควรทำตัวเป็นตัวความและเราก็ไม่ควรที่จะมาฟ้องร้องอาชีพเดียวกันนะครับยกเว้นว่าคุณมีพยานหลักฐานว่าทนายวรยุทธกับครูปรีชาเขาไปวางแผนกันร่วมกันร่างฟ้องเท็จที่ไหนอย่างไรอะไรต่างๆนะครับผมว่านำสืบไม่ใช่เรื่องง่ายก็ฝากไว้สำหรับประชาชนที่ฟังข้อมูลข่าวสารนะครับฟังทางจรูนแล้วก็ฟังทางปรีชาด้วยเพราะทางปรีชากับวรยุทธเนี่ยเขาก็ไม่มีสื่ออยู่ในมือนะครับเขาก็ฟังทางด้านนู้นข้างเดียวผมอยากจะให้คนที่เสพสื่อทางโซเชียลมีสติส่วนตัวผมเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดแต่อยากจะให้ข้อมูลให้ครบด้านทั้งสองด้าน นะครับขอขอบคุณข้อมูลเพจทนายคลายทุกข์เด้อค่ะ